นี่นะคะก็คือห้องที่เรามาอยู่ที่จีนนี่นะคะก็คือประตูเราก็จะต้องเสียบการ์ดไว้ตรงนี้แต่ว่าอันเนี้ยใช้การ์ดอื่นเสียบไว้แทนก็ได้เพราะว่าแอร์มันจะได้ใช้ได้ทั้งวันที่นี่ก็จะแบบว่าเป็นล็อกแบบนี้นะคะแล้วต้องใช้คีย์การ์ดแล้วก็เข้ามานะสิ่งที่จะเจอก็จะเป็นมุมนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราก็จะได้ทั้งสองตู้ตู้นี้เขาก็จะเก็บเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรอะซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ซักผ้าก็จะเก็บไว้ตู้นี้ตักผ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปิดตู้นี้ไว้เพราะมันก็จะได้ไม่อับส่วนตู้นี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่คนมาจากไทยนะข้างบนก็จะเป็นสัมภาระต่างๆผ้าอนามัยยารักษาโรคอะไรเงี้ยก็จะใส่ไว้ตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะพอมาทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะโอเคนะห้องน้ำนี่คือห้องน้ำก็จะมีส่วนที่จะเป็นแบบว่าชักโครกนะคะโทษทีใครไม่ได้ทิ้งอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราได้มาจากไทยแลนด์มันคือที่แบบฉีดตูดอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าน้ำมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าเวลาแบบเข้าห้องน้ำหรือแบบอะไรเงี้ยเราไม่อยากอาบน้ำเลยก็ใช้อันนี้ได้เพราะมันก็จะรู้สึกว่าไม่ขยงดีส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของกระจกแล้วก็พวกแบบว่าเครื่องแต่งหน้าต่างๆแล้วก็จะมาแต่งตรงนี้แล้วก็มีที่นิ้วผมอยู่ตรงนี้ด้วยที่สำคัญก็คือมีอ่างน้ำนะจ๊ะไม่มีอ่างน้ำทั้งสามารถแช่น้ำได้แล้วก็สามารถใช้เป็นฝักบัวได้ค่ะก็ประมาณนี้ออกไปดูข้างนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตู้กดน้ำนะคะเขาก็จะมีตู้กดน้ำให้ทุกห้องนะแต่ว่าเราต้องไปซื้อบัตรเติมน้ำเองนะคะบัตรหนึ่งก็จะมัน15หยวนนะรู้สึกเราก็ต้องไปแบบแบกน้ำอะไรเงี้ยมาแล้วก็อันนี้ก็จะมีทีวีให้มีโคมไฟให้แล้วก็จะมีแบบว่าโต๊ะตู้ต่างๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าในห้องนี้จะไม่มีตู้เย็นเพราะว่าเป็นห้องราคา135หยวนต่อคืนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีตู้เย็นนะคะแล้วก็จะไม่มีเก้าอี้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าห้องเพื่อนเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ประมาณ3ตัวนะคะแต่เพื่อนก็บอกว่าเกะกะไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของที่แบบว่าค่อนข้างจะเอ็กซ์ตร้าเพิ่มมาจากห้อง165นะคะ165เขาก็จะไม่มีตู้นี้แต่ว่าเขาจะมีตู้เย็นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตู้นะข้างบนก็จะเก็บพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเก็บของของกินที่เอามาจากไทยอะไรเงี้ยพวกซื้อของและอันนี้ก็เพิ่งไปสอยหม้อมาจากอีเกียนะคะถูกมากเลยประมาณ70หยวน75 35 350บาทนะคะได้3อันแล้วก็เนี่ยมีช้อนชามอะไรเงี้ยเราก็เก็บใส่นี้ไว้เนี่ยปกติห้อง135มันก็จะมีตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เตียงของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเตียงแบบว่าจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันคือผ้าห่มที่เราซื้อมาเองมันก็จะดูแบบหนานุ่มมากแต่ว่าเขาไม่ได้มีให้นะอันนี้ซื้อมาจากอีเกียเองเพราะว่าผ้าห่มที่เขาให้มามันจะเป็นประมาณเนี้ยมันจะเนี่ยอันนี้คือผ้าห่มที่เขาให้มาก็ถือว่าห่มได้ในแบบหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นคนเปิดแอร์ทั้งวันไงก็เลยหนาวก็เลยต้องซื้อผ้าห่มใหม่ซึ่งอีผ้าห่มใหม่อันเนี้ยโคตรร้อนเลยแบบว่าห่มแล้วไม่รู้สึกว่าแบบในห้องเปิดแอร์เพราะมันเป็นแบบซื้อแบบเอ็กซ์ตร้าวอร์มมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบค่อนข้างจะอุ่นไปตามไปซื้อกันได้นะคะตรงหัวเตียงอันนี้ก็จะมีพวกแบบว่าลิ้นชักมีโทรศัพท์แล้วก็อันนี้เป็นที่ดับกลิ่นที่เราซื้อมาเองนะหอมมากอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปุ่มไม่ใช่ปุ่มดิปุ่มที่แบบว่าใช้คอนโทรลไฟในห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟมาสเตอร์อันนี้ก็จะไฟกลางห้องอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบว่าเป็น do not disturb นะข้างนอกห้องถ้าเปิดไว้เขาก็จะแบบไม่เข้ามาทำความสะอาดอะไรเงี้ยนี่ก็เปิดไว้ตลอดเพราะไม่อยากให้ใครเข้ามาในห้องตอนที่เราไม่อยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะนี่อันนี้คือหน้าต่างวิววันนี้ก็สวยงามมากวันนี้อากาศดีนะคะฝนไม่ตกเห็นไหมก็แบบมีเมฆสวยงามตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่แบบว่าตัดผ่านหน้ามอตรงนี้ก็คือรถไฟฟ้านะคะที่แบบผ่านหน้ามอเลยอีถนนเส้นเนี้ยแม่งเห็นมันติดตั้งแต่เช้าเย็นเลยมันติดตลอดติดหนักของกรุงเทพอีกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลองตัดผ่าน
มออะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นหอพักนักศึกษาจีนนะที่แบบอยู่ในมอเพราะว่าเห็นเขาอยู่กันแบบ4คนเลยเงี้ยเออน่าจะเป็นของนักศึกษามหาลัยจีนไม่มหาลัยเราแต่ว่าเป็นนักศึกษาจีนเนี่ยแหละก็ประมาณนี้นะคะนี่คือห้องอันนี้ก็อัพเล่นๆนะให้ใครแบบว่าใครที่กำลังจะมาเรียนต่อที่ชิสุนะคะก็เนี่ยมันคือประมาณนี้เลยห้องนะมันค่อนข้างดีนะอันนี้ราคา135หยวนต่อคืนตกเทอมละ17,550 หยวนนะที่เราจ่ายไปก็ประมาณเกือบแสนไทยอยู่ประมาณ 4-5 เดือนอะไรอย่างงี้นะห้องโอเคเลยนะเราค่อนข้างจะเสียเพราะว่าแบบถือว่าเป็นมหาเป็นห้องหอมหาลัยที่ค่อนข้างดีที่สุดในจีนแล้วหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นที่อื่นแต่ก็แบบเคยไปที่อื่นมาแค่ที่เดียวคือหาบินก็ถือโอเคบ๊ายบายค่ะ